สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอคลิปเรื่องเล่าจากชนเผ่าอินเดียนแดงชายหนุ่มชนเผ่าอินเดียนแดงคนหนึ่งเดินทางไปปรึกษาหัวหน้าเผ่าเพราะมีความรู้สึกว่าข้างในใจมันร้อนรุ่มอยากให้หัวหน้าเผ่าช่วยตัดสินและช่วยบอกเขาทีว่าต้องทำอย่างไรกับความรู้สึกนี้หนุ่มอินเดียนแดงท่านหัวหน้าข้ามีเรื่องมาปรึกษาหัวหน้าเผ่ามีอะไรหรือเล่ามาสิหนุ่มอินเดียนแดงข้ารู้สึกว่าในหัวของข้าตอนนี้มีหมาป่าอยู่สองตัวกำลังต่อสู้กันไปมาตัวหนึ่งก็พยายามบอกให้ข้าออกไปล่าสัตว์แต่อีกตัวหนึ่งก็บอกว่าให้ไปแย่งอาหารจากเพื่อนมาข้ารู้สึกว่าบางครั้งตัวที่นิสัยดีก็ชนะตัวที่ชั่วร้ายแต่บางครั้งตัวที่ชั่วร้ายก็มีพลังมากกว่าทำให้ข้าสับสนว่าจะต้องทำตัวอย่างไรถึงจะทำให้ตัวดีมีพลังมากกว่าและเอาชนะตัวที่ชั่วร้ายได้ครับท่านหัวหน้าเผ่ามันขึ้นอยู่กับเจ้าว่าเจ้าจะป้อนอาหารให้กับหมาป่าตัวไหนถ้าเจ้าป้อนสิ่งดีๆให้กับหมาป่าตัวที่นิสัยดีหมาป่าตัวที่นิสัยดีก็จะมีพลังมากแต่ถ้าเจ้าป้อนแต่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับหมาป่าตัวที่นิสัยไม่ดีตัวที่นิสัยไม่ดีก็จะเข้มแข็งหนุ่มอินเดียนแดงพยักหน้าข้าเข้าใจแล้วท่านหัวหน้าสวัสดีค่ะ